อัตราและตัวตนของสุนทรภู่คลิปที่3เรื่องเชิงทู่สาวของหนุ่มเจ้าชู้ในคลิปที่แล้วผมได้เล่าไปว่าสุนทรภู่กล่าวถึงผู้หญิงในเชิงชู้สาวในนิราศเรื่องต่างๆมีทั้งหมด11คนเดี๋ยวลิงก์คลิปที่แล้วเนี่ยผมจะแปะไว้ในช่องคำอธิบายนะครับจากผู้หญิงทั้งหมด11คนเราเชื่อกันว่ามีเพียง2คนที่เคยอยู่กินกับสุนทรภู่ได้แก่จันแม่ของพัดและนิ่มแม่ของตาบแต่คราวที่ผมได้เป็นที่ปรึกษาการตีพิมพ์นิราศเมืองเพชรฉบับ2ภาษาแปลโดยเสาวนีนิวาสบุตรซึ่งจำต้องอ่านต้นฉบับอย่างละเอียดผมจึงเห็นกลอนที่เคยมองข้ามไปสุนทรภู่อาจมีเมียอีกคนครั้งไปอยู่เมืองเพชรครั้นมาถึงบ้านคุณหม่อมบุญนาคเมื่อยามยากจนมาได้อาศัยมาเมื่อครั้งคราวพระวังหลังคันไลมาทำไร่ทำนาท่านการุณเมื่อเจ็บป่วยช่วยรักษาแล้วหาคู่จะขอสู่ให้เป็นเชื้อช่วยเกื้อหนุนยังยากไร้ไม่มีของสนองคุณขอแบ่งบุญให้ท่านทั่วทุกตัวตนทั้งนารีที่ได้รักลักรำลึกเป็นแต่นึกกลับหลังหลายครั้งหนขอสมาอย่าได้มีราคีปนเป็นต่างคนต่างแคล้วแล้วกันไปในกลอนบทจบระบุชัดว่าสุนทรภู่ไม่เคยกลับมาหาเมียคนนี้เลยจึงขอขมาให้เลิกแล้วกันไปท่านผู้มาอยู่เมืองเพชรปีไหนกลอนบทแรกบอกไว้ชัดเจนเมื่อตรวจสอบในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์กรมพระราชวังหลังที่วงคตวันเสาร์เดือนอ้ายขึ้น10ค่ำปีเถาะตรงกับวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2349ถวายพระเพลิงวันเสาร์เดือน6ขึ้น10ค่ำปีมะโรงตรงกับวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2350จึงสรุปได้ว่าสุนทรภู่เริ่มมาเมืองเพชรเมื่อปีมะโรงนี้เนื่องจากต้องรอถวายพระเพลิงก่อนพอมาอยู่ได้ประมาณ5ปีก็กลับพระนครในปีรกาพุทธศักราช2355ดังที่บอกไว้ในกลอนบาทนี้แต่เดือน4ปีรกานิราร้างไปอยู่บางก่อไกลกันใจหายผู้หญิงอีกคนที่น่าพูดถึงคือลูกจันเนื่องจากสุนทรภู่เขียนถึงสาวคนนี้ยาวที่สุดเป็นจำนวน11บทต่อเนื่องกันในนิราศเมืองเพชรซึ่งไม่มีสาวคนไหนอีกเลยที่ท่านผู้เคยเขียนถึงต่อเนื่องกันเกิน5บทแสดงว่าสุนทรภู่ต้องรักสาวคนนี้มากทว่าขาดวาสนาที่จะได้อยู่ร่วมกันดังความในกลอน2บทจบจึงเขียนกลอนนอนค้างไว้ต่างพักหวังประจักษ์มิ่งมิตรพิษสมัยจงพินโยโมทนาให้อาภัยบุญหาไม่มิได้อยู่เป็นคู่ครองเพราะคราวเข็นเป็นบ้านิราร้างต้องทิ้งขว้างขวัญใจให้เศร้าหมองครั้นคลายคลั่งหวังจะมาเห็นหน้าน้องก็ขัดข้องคิดสะอื้นกลืนน้ำตาเรื่องท่านผู้เป็นบ้ามีเขียนไว้ในนิราศเมืองเพชรเรื่องเดียวซึ่งเรื่องนี้ผมจะวิเคราะห์ในตอนถัดไปตอนนี้จะยกกลอนมาให้ดูก่อน2ช่วงช่วงแรกตอนไปถึงบ้านขุนแพ่งผู้เป็นธุระให้สุนทรภู่จัดหาของที่ราชการที่3ประสงค์ได้สำเร็จแล้วท่านผู้ยังไม่ยอมกลับพระนครแต่ตระเวนเยี่ยมทุกบ้านที่ตนเองเคยมาอาศัยซึ่งทุกคนยังยินดีต้อนรับเช่นเดิมเว้นแต่อินวัดเกตคนเดียวแล้วไปบ้านท่านแพ่งตำแหน่งใหม่ยังรักใคร่ครองจิตสนิทสนมที่ธุระจะใคร่ได้ใจนิยมเขารับสมปรารถนาสามิภักดิ์จะกลับหลังยังมิได้ดั่งใจชั่วต้องไปทั่วทุกเรือนเพื่อนรู้จักเมื่อเป็นบ้ามาคนเดียวเที่ยวสำนักเขารับรักรู้คุณกรุณาที่ไหนไหนไมตรียังดีสิ้นเว้นแต่อินวัดเกตของเชษฐาช่างตัดญาติขาดเด็ดไม่เมตตาพอเห็นหน้าน้องก็เบือนเหมือนไม่เคยโอ้คิดแค้นแหวนประดับกับแพรเพราะเป็นคราวเคราะห์ครั้งเป็นบ้าดิจาเอ๋ย
จนรักตายกลายตอเป็นกอเตยไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปเช่นนั้นอีกช่วงคือตอนที่มานอนในถ้ำกับลูกจันทร์แล้วเดินดูภูผาศิลาเลื่อมบ้างงอกเงื้อมเงาระยับสลับสีเป็นชั้นช่องห้องหับที่ลับลี้คิดถึงปีเมื่อเป็นบ้าเคยมานอนก่อนไปดูสาวอีก2คนที่สำคัญมาดูก่อนว่าท่านผู้เป็นหนุ่มเจ้าชู้จริงหรือไม่โครงที่จะคัดมาเป็นช่วงที่สุนทรภู่กับลูกๆแวะพักที่ด่านขนอนแล้วมีสาวลาวหลายคนแวะเวียนมาพูดคุยลูกเอ๋ยเฉยเช่นปั้นปูนขาวสาวเพ่งเล็งหลบสาวสิ้นแล้วปะเป็นเช่นพ่อคราวครั้งหนุ่มชุ่มรือตายราบลาบไม่แคล้วคลาดช้านาทีสร้อยคือสาวคนแรกที่มีความสัมพันธ์กับท่านผู้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง20ดังที่เล่าในตอนที่แล้วแต่ไม่ได้อธิบายรายละเอียดในโครงบาดจบว่ามีความสัมพันธ์กันในห้างหรือกระท่อมเล็กๆไว้เฝ้าสวนสร้อยยังเป็นผู้หญิงเพียง1ใน2คนที่สุนทรผู้เขียนชมโฉมดังนี้บ้านใหม่ไร่ฝ้ายสะพรั่งฝั่งชลาฝ้ายออกดอกขาวดาเด่นช้อยเนื้อนุชสุดโสภาเพียงฝ้ายไร่เอ่ยชมฝ้ายคล้ายผิวสร้อยสวาดเนื้อเหลือนวลงิ้วคือสาวอีกคนที่ท่านผู้เขียนชมโฉมและเป็นผู้หญิงที่เขียนถึงในนิราศมากที่สุดถึง4เรื่องได้แก่โครงนิราศสุพรรณ2บทนิราศภูเขาทอง1แห่งนิราศวัดเจ้าฟ้า2แห่งและนิราศพระประทม1แห่งในโครงนิราศสุพรรณซึ่งแต่งเมื่อพุทธศักราช2367มีเนื้อหาว่าเมื่อทั้งคู่ตายแล้วจะต้องไปปีนต้นงิ้วด้วยกันแต่นิราศภูเขาทองซึ่งแต่งทีหลังเมื่อพุทธศักราช2371กลับมีเนื้อหาว่ายังครองตัวได้ดีไม่มีความสัมพันธ์ที่ผิดทำนองครองธรรมแต่ก็เจียนอยู่เจียนไปทีนี้ลองดูกลอนแห่งที่2ในเนื้อราชวัดเจ้าฟ้าจนดึกดื่นเรื่อนเรื่อยเฉยเฉยฉิวหนาวดอกงิ้วงิ้วต้นให้คนหนาวแม้นงิ้วงามนามงิ้วเล็บนิ้วยาวจะอุ่นราวนวมแนบนั่งแอบอิงผมอ่านแล้วรู้สึกว่าแม้งิ้วจะเป็นสาวที่มีตัวตนอยู่จริงแต่อาจไม่มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสุนทรผู้จริงเข้าทำนองนางในฝันมากกว่าดังที่รูปโฉมของงิ้วเหมือนนางที่พระผู้หลับแล้วฝันเห็นตามที่ผมคัดกลอนมาให้ดูในตอนก่อนนี้ยิ่งมาพินิจกลอนในนิราศพระปฐมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านผู้รำพึงถึงงิ้วผมยิ่งมั่นใจว่างิ้วเป็นแค่นางในฝันของสุนทรภู่น้ำค้างพรมลมเฉื่อยเรื่อยๆริ้วหนาวดอกงิ้วงิ้วออกดอกสวยเกสรงิ้วปลิวฟ้ามายาใจให้ทราบในสวงช้ำสู้กล้ำกลืนโอ้งงิ้วป่าพาหนาวเมื่อคราวยากสุดจะฝากแฝงหน้าไม่ฝ่าฝืนแม้นงิ้วเป็นเช่นงานเมื่อวานซืนจะชูชื่นช่วยหนาวเมื่อคราวครวนโอ้ดูเดือนเหมือนได้ยนต์วิมลพักไม่ลืมรักรูปงามสามสงวนกระจ่างแจ้งแสงจันยิ่งรันจวนขนึงหัวนิ่งนอนอ่อนกำลังขอบคุณที่รับฟังและช่วยกันกดติดตามสวัสดีครับ